ท่านผู้ชมครับมาดูอุบัติภัยสักนิดนึงเด็กชายอายุ13ปีจมน้ำในสระหมู่บ้านในกรุงเทพนะที่บึงกุ่มอยากจะดูจริงๆว่าเป็นสระยังไงอ๋อเป็นสระใหญ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแปลว่าที่เดิมเนี่ยคงจะลักษณะขุดดินไปขายใช่ไหมค่ะคือเหมือนกับเป็นบึงของหมู่บ้านนะคะนี่เป็นหมู่บ้านอยู่ในซอยนวมิน74ตรงนี้เอง8ถนนนวมินนะคะ อยู่ในสวนชุมชนค่ะเด็กอ่ะมากัน3คนเด็กผู้ชายชวนกันมาเล่นน้ำเด็กชายอายุ13น้องต้นจมน้ำหายไปต่อหน้าเพื่อนๆพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจนกระทั่งมีผู้ชายคนนึงเนี่ยกระโดดลงไปแต่ปรากฏผู้ชายคนนั้นก็เกิดเป็นตะคริวนะคะก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยเพราะเขาก็ต้องกลับขึ้นมาสุดท้ายร่างของน้องต้นอายุ13ปีลอยขึ้นสู่ผิวน้ำค่ะประธานชุมชนบอกเลยว่าสระอันนี้เป็นสระของหมู่บ้านน้ำมันลึกมากสมัยก่อนคือขุดดินตรงนี้เอามาถมเพื่อใช้ในการสร้างเป็นหมู่บ้านปัจจุบันตรงนี้ก็เลยพัฒนาเป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านมีเด็กมีผู้ใหญ่เคยจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5-6 คนนะคะจริงๆหมู่บ้านเนี่ยปักป้ายเตือนเอาไว้แล้วว่าห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดแสดงความเสียใจของครอบครัวเดี๋ยวอย่าไปคิดนะไม่มีอะไรเพราะลักษณะการขุดหน้าดินแบบนี้มันจะลึกใช่ไหมน้องใบไอ้ที่ทำเป็นลักษณะเหมือนทะเลสาบในหมู่บ้านน่ะท่านผู้ชมครับ